ในวันที่20มิถุนายนนะครับผมก็ได้โพสต์ข้อความแล้วก็รูปไปนะครับใน Facebook นะครับว่านี่คือภาพดวงจันทร์นะครับที่ถ่ายมาตั้งแต่วันที่31เดือน12พุทธศักราช2552นะครับผมโพสต์ข้อความไปว่าดวงจันทร์วันที่31เดือน12นะครับปี2552นะครับเวลา 2:51 นาทีนะครับแสงสว่างสวยกว่าอันนี้อีกแสงสว่างประทานโทษครับแสงสว่างสวยกว่าวันนี้อีกวันนี้เมฆหมอกดำปกคลุมไม่เห็นอะไรเลยนะครับไม่มีแสงแห่งคุณธรรมส่องมายังเรานะครับนี่นะครับดวงจันทร์วันที่31เดือน12นะครับ2552นะครับเวลา 2:51 นาทีนะครับผมได้ถ่ายดวงจันทร์ภาพนี้ไว้นะครับและผมได้โพสต์ว่าแสงสว่างสวยกว่าวันนี้อีกวันนี้เมฆหมอกดำปกคลุมมองไม่เห็นอะไรเลยนะครับไม่มีแสงคุณธรรมส่องมายังเรานะครับไม่มีแสงแห่งคุณธรรมส่องมายังเรานะครับเดี๋ยวนะครับไม่มีแสงแห่งคุณธรรมส่งมายังเรานะครับวันที่20นะครับในวันที่23นะครับชวนดูซุปเปอร์มูนดวงจันทร์ใหญ่ที่สุดในรอบปีนะครับ23มิถุนายนนี้นะครับดวงจันทร์ก็เคลื่อนเข้ามาใกล้โลกมากที่สุดนะครับในรอบปีนะฮะหลังจากที่ผมโพสต์ไปนะครับว่าดวงผมโพสต์ดวงจันทร์ภาพดวงจันทร์ไปในวันที่20มิถุนายนนะครับดวงจันทร์ก็เคลื่อนเข้ามาใกล้โลกนะครับและผมก็โพสต์ไปว่าเมฆหมอกดำปกคลุมนะครับในวันที่23มิถุนายนนะครับมาเลเซียก็ประกาศภาวะฉุกเฉินหมอกควันนะครับปกคลุมนะครับในวันที่23นะครับจะเห็นได้วันที่23มิถุนายนนะครับปีพุทธศักราช2556นะครับและสิงคโปร์นะครับวันที่21มิถุนายนนะครับผมโพสต์ไปก่อนล่วงหน้านะครับวันที่20นะครับว่าเมฆหมอกดำปกคลุมนะครับสิงคโปร์ปัญหาหมอกควันเข้าขั้นวิกฤตนะครับนี่นะครับที่ผมโพสต์ไปนะครับก็คือวันนี้เมฆหมอกดำแสงสว่างสวยกว่าวันนี้อีกวันนี้เมฆหมอกดำปกคลุมมองไม่เห็นอะไรเลยไม่มีแสงแห่งคุณธรรมส่องมายังเรานะครับไม่มีแสงแห่งคุณธรรมส่องมายังเรานะครับในวันที่20มิถุนายน2556นะครับก็ได้เกิดหมอกควันขาวห้ามเข้าประเทศนะครับประกาศภาวะวิกฤตกับสิงคโปร์นะครับมาเลเซียวันที่23นะครับวันที่23และสิงคโปร์วันที่21นะครับผมโพสต์ไปก่อนล่วงหน้าที่จะเกิดภาวะวิกฤตขึ้นกับสิงคโปร์และมาเลย์นะครับและโพสต์ก่อนที่จะเกิดซุปเปอร์มูนนะครับก่อนที่จะเกิดซุปเปอร์มูนก็คือดวงจันทร์เข้าใกล้โลกมากที่สุดนะครับในรอบปีนะครับวันที่23มิถุนายนนะครับและในวันที่23มิถุนายนนะครับคำสาปฟาโรห์รูปสลักอียิปต์โบราณหมุนเองนะครับหมุนเองได้นะครับรูปสลักฟาโรห์นะครับก็ได้หมุนได้เองนะครับกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพขณะที่รูปสลักอียิปต์โบราณในพิพิธภัณฑ์อังกฤษขยับได้โดยไม่ทราบสาเหตุสร้างความสงวนแก่เจ้าหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์เป็นอย่างมากสำนักข่าวต่างประเทศรายงานเมื่อวันที่23มิถุนายนนะครับ
รูปสลักบูชาเทพเจ้าโอซิริสยุคอียิปต์โบราณขนาด10นิ้วอายุกว่า 4,000 ปีจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์แมนเชสเตอร์ขยับได้เองนะครับหลังจากที่นะครับผมได้โพสต์ไปใน Facebook คนไทยรักในหลวงนะครับว่าเป็นฟาโรห์นะครับให้ถอนคำสาปให้และทะเลแดงจะเหือดแห้งจะเหือดหายไปทันทีนะครับผมได้โพสต์ไปให้เช็คไปใน Facebook ของคนไทยรักในหลวงนะครับเพราะผมโดนมีไมโครชิปมาฝังไว้นะครับพยายามบอกสื่อหลายสื่อนะครับหลายต่างประเทศนะครับแต่ก็ไม่มีที่ไหนช่วยนะครับผมก็เลยโพสต์บอกในหลวงนะครับว่าเป็นปาโรให้ถอนคำสาปให้นะครับคำสาปปาโรรูปสลักอียิปต์หมุนได้เองนะครับอียิปต์เหมือนนองเลือดนะครับเพราะว่าผมโพสไปว่าทะเลแดงจะเหือดแห้งทันทีอียิปต์ก็นองเลือดนะครับเหมือนทะเลแดงอุบัติอีกครั้งนึงนะครับรูปปั้นโอซิริสขยับได้เองวันที่23ตรงกับวันที่เกิดซุปเปอร์มูนนะครับดวงจันทร์เข้าใกล้โลกที่สุดนะครับดวงจันทร์เข้าใกล้โลกที่สุดวันที่23มิถุนายนนะครับวันที่23มิถุนายนนะครับผมพยายามโพสต์บอกสื่อนะครับแต่สื่อไม่ออกข่าวนะครับไม่มีการช่วยเหลือนะครับก็เลยลงเอามาลงใน YouTube นะฮะ